เอสาภะคะวะโตสาวกัสสะโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยการทำงานของเรามันคือการทำสมาธิภาวนาแล้วก็ภาพที่ติดตาติดใจแม่ชีตั้งแต่มาตอนแรกคือภาพที่คุณเห็นคุณแม่รดน้ำต้นไม้ท่านรักต้นไม้มากต้นไม้คือสิ่งที่ท่านบอกว่ามันให้ชีวิตถ้าไม่มีต้นไม้เราก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตได้ทุกครั้งที่เห็นต้นไม้ไม่สดชื่นเราก็จะเข้าไปรดโดยทั่วไปเนี่ยคุณยายท่านก็พยายามปลูกฝังในเรื่องของการทำงานความรับผิดชอบฝึกให้คือให้มอบหมายการทำงานให้พวกเราเนี่ยมีหน้าที่ในความรับผิดชอบแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่คุณยายสั่งไว้ก็คือคุณยายเรียกไปแล้วก็คุณยายก็ให้นโยบายแนวทางในการทำงานต่อจากที่ท่านวางไว้ให้หรือจากการที่เรารับผิดชอบอยู่แล้วดังนั้นงานพวกนี้ก็จะถูกขับเคลื่อนไปโดยทีมทำงานทั้งหมดค่ะเสถียรธรรมสถานได้ช่วยคนที่มีความทุกข์โดยเฉพาะตัวเราที่มีความทุกข์เข้ามาเราเจอคุณแม่คุณแม่ท่านมีเมตตามากท่านสอนให้มีความอดทนให้มีความเข้มแข็งให้มีเมตตาต่อคนอื่นถึงแม้เขาไม่น่ารักเราก็จะไม่เกลียดเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือยากแค่ไหนเราก็จะทำให้สำเร็จในความทุกข์ตอนนั้นมันก็คลายลงเราก็ได้ช่วยดูแลพระพุทธศาสนาต่อไปการกวาดใบไม้ใบหนึ่งของเราตรงนั้นคุณแม่บอกว่าให้เอาขยะในใจออกแล้วเราจะรู้สึกเกลี้ยงเกลาต่อกิเลสตรงนั้นเราจะไม่มีราคะโทสะโมหะตรงนั้นเจ้าค่ะท่านสอนให้เราขัดเกลากิเลสเอาพูดง่ายๆทำให้เห็นเป็นให้ดูเหมือนที่ท่านพูดทีแรกก็ยังไม่เข้าใจแต่พออยู่ไปเนาะเพราะเราน้อมไงเหมือนเราน้อมเข้ามาใส่ตัวสิ่งที่ท่านพูดท่านให้โอกาสกับผู้หญิงทุกคนท่านบอกเธออย่าปฏิเสธใครอย่าขัดขวางใครอยากจะบอกว่าคำสอนของท่านเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นคำสอนท่านหมดเลยคำสอนท่านก็ยังอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของงานบวชเจ้าค่ะก็กราบท่านแล้วก็บอกว่าก็จะถวายชีวิตเกี่ยวกับงานบวชที่ท่านมองว่าการที่จะช่วยให้ผู้หญิงพ้นทุกข์หรือการที่จะทำให้ผู้หญิงได้มาเปลี่ยนรหัสชีวิตเนี่ยเจ้าค่ะเป็นงานที่ต้องทำแล้วก็ต้องเริ่มก่อนแล้วเราในฐานะที่เราได้รับโอกาสจากท่านเพื่อที่จะบวชเรียนท่านให้โอกาสแล้วก็จะทำเรื่องนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีศักยภาพทำได้เจ้าค่ะอยู่ที่นี่ตลอดตั้งแต่ยังไม่ได้บวชอะค่ะมาอยู่ที่นี่เราเข้ามาโครงการสาวิกาสิกขาลัยรุ่นนำร่องมีความสุขกับธรรมชาติที่นี่หนึ่งมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการที่ได้เห็นครูบาอาจารย์ทำงานเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วมีโอกาสที่ว่ามีคนที่เข้ามาร่วมปฏิบัติและเห็นเขามีความสุขกลับไปอยากจะบวชเพื่อที่จะทำโครงการบวชให้เหมือนมีรูปแบบที่ทำให้ผู้หญิงได้มีโอกาสได้มากขึ้นเนี่ยค่ะปีพ.ศ. 2555เนี่ยค่ะที่ประเทศอินเดียตอนนั้นมีโครงการบวชพุทธสาวิกา2แผ่นดินก็เลยกราบขออนุญาตท่านว่าคุณยายจ๋าเจ้าค่ะถ้าหนูจะขออนุญาตบวชเพื่อที่จะขอทำโครงการบวชแล้วก็ได้ลงใช้ชีวิตเป็นนักบวชท่านอนุญาตไหมท่านก็บอกว่าเห็นด้วยแล้วก็อนุญาตให้บวชตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเจ้าค่ะท่านเคยสอนนะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเราไม่เอาตัวเราเข้ามาเป็นผู้ที่เรียนรู้และทดลองเนี่ยการทำงานนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกิดผลมันเหมือนกับเป็นแค่การตั้งสมมติฐานแต่ว่าไม่ได้ลงปฏิบัติจริงเหมือนเราไปปฏิบัติธรรมมานานโดยมีพี่สาวเป็นผู้ที่แบบพาไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติมานานก็เลยบอกพี่สาวบอกปีหน้าอยากบวชละพี่สาวก็เลยพามาที่นี่ทั้งที่ไม่เคยรู้จักที่นี่เลยพออยู่แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำและกับสิ่งที่เราได้ทำบางครั้งมันก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยพออยู่ไปการสนทนาธรรมก็เป็นหนึ่งหนทางแห่งการบรรลุธรรมโอ้เนาะมันก็ใช่เนาะใช่พอเราคุยไปจากก่อนที่เราไม่เคยรู้พอมีคนเข้ามาคุยกับเราเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นการที่เขาเรียกว่ามาปรึกษาแต่นั้นไม่รู้แล้วก็เหมือนก็แลกเปลี่ยนพอแลกเปลี่ยนเอ๊ะเขาบอกว่าขอบใจไม่ชี้มากเลยเขารู้สึกดีขึ้นเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่ได้ยากอย่างที่เขาคิดเลยนะแม่ชีพูดฟังดูง่ายนะแล้วเขาฟังไปเขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ยากเนาะแม่ชีรับงานหลักประจำก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมในคอร์สอานาปานสติคุณยายก็จะพยายามที่จะให้เราได้ฝึกใช้การสอนเป็นการฝึกตนเอง
จริงๆแล้วโครงการของเสถียรที่มีอยู่เนี่ยเจ้าค่ะคือที่ท่านทำเนี่ยท่านปักธงเอาไว้ว่าเพื่อพ้นทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าเทคนิคและวิธีการบางอย่างที่จะทำให้สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจง่ายที่เป็นรูปธรรมเนี่ยค่ะก็ได้นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยค่ะมาปรับใช้ให้เข้าถึงง่ายให้มีวิธีการที่จะทำให้คนเนี่ยจับต้องได้เจ้าค่ะพยายามที่จะสืบสารหรือว่าทำตามรอยที่คุณยายเคยวางไว้เท่าที่ตัวเองจะมีแรงพอหรือว่ากำลังที่จะทำได้เรื่อยๆค่ะคือจริงๆแล้วคุณยายอาจจะไม่ได้มีรูปธรรมตัวตนแต่โดยคุณธรรมหรือว่าโดยงานของท่านจะอยู่ในเสถียรทุกพื้นที่ทุกโครงการทุกงานหรือว่าแม้แต่การทำงานของคณะแม่ชีเนี่ยก็ยังมียายอยู่ในนั้นด้วยค่ะคือแม่ชีมั่นใจแบบนี้เลยว่าคุณยายอยู่ด้วยตลอดเวลาค่ะท่านสอนว่าแม่จะอยู่หรือแม่จะไม่อยู่ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทำให้เหมือนกับที่แม่ยังอยู่คุณแม่เคยสอนว่าเราจะไม่ทำงานเป็นแนวดิ่งให้เราทำงานเป็นแนวระนาบทุกคนทำงานแล้วเคารพกันในหน้าที่ของตัวเองให้เสมอกันถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดงานทุกอย่างของเราก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นคุณแม่จะสอนเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ถ้าเราทำให้ดีสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆถึงคุณแม่ไม่อยู่แต่คุณแม่จะอยู่ในใจของทุกๆคนเสมอค่ะเราจะใช้คุณธรรมของท่านในทุกข้อปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะใช้ปัญญาในการแก้ไขรอยยิ้มสุดท้ายที่คุณยายได้ประชุมพวกเราตอนที่คุณยายท่านป่วยเนี่ยก็คือพอพวกเรารับงานก่อนที่ท่านจะเดินกลับเข้าห้องพักเนี่ยท่านยิ้มพอใจนะคะเห็นแสงสว่างในดวงตาว่าสิ่งนี้แหละที่คุณยายพอใจก็เหมือนสมัยพุทธกาลถ้าพระพุทธองค์ไม่อยู่จะอยู่ได้อย่างไรก็เอาคือธรรมและวินัยนั่นแหละค่ะมาร้อยเรียงต่อมาสานต่อแล้วก็เอางานที่ท่านทำมาสืบสานต่อเราก็ยังจะอยู่เพื่อทำหน้าที่ที่คุณแม่มอบหมายมาให้ดีที่สุดและถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างที่ท่านเคยให้โอกาสเราเราก็จะทำเมื่อเราได้โอกาสเราก็ให้โอกาสผู้ที่เขาได้รับโอกาสเขาก็จะมาทำหน้าที่ตามที่เขาได้โอกาสจากการได้รับของเราเหมือนที่เราได้รับจากคุณแม่คิดว่าจะอยู่ที่นี่นะคะเพื่อสืบสานต่อยอดพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็ดูแลสถานที่นี้ให้เป็นมรดกโลกเหมือนที่คุณแม่ได้ตั้งปณิธานไว้คนที่มาที่นี่มีความทุกข์ทุกคนเราจะให้เขากลับไปด้วยรอยยิ้มเสมอค่ะคำสอนท่านไม่ตายยังไงท่านก็ยังอยู่ถ้าใครจะมาที่เสถียรธรรมสถานจะเห็นคำสอนอยู่ในทุกๆที่ต้นไม้ใบไม้ต้นหญ้าแล้วก็คือสิ่งที่ท่านได้สร้างไว้แม้กระทั่งเสถียรธรรมสถานกรุงเทพหรือหุบเขาโพธิสัตว์ยังมีท่านอยู่ในทุกอนุในทุกๆที่เจ้าค่ะ